รัฐมนตรีคลังของสหรัฐก็ระบุในระหว่างการบรรยายที่นครนิวยอร์กวันนี้บอกว่านายโดมินิกสตอลคานไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นผู้บริหารของ IMF ได้อีกต่อไปค่ะเขาหวังว่ากรรมการของ IMF จะสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ในเร็ววันนี้ก็นี่นับเป็นครั้งแรกนะคะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐแสดงความเห็นหลังจากนายสตอลคานถูกจับเมื่อวันเสาร์ข้อหาล่วงละเมิดทางเพศค่ะการให้สัมภาษณ์ของนายไกเนอร์เป็นเสมือนคำสั่งประหารชีวิตทางการงานของนายสตอลคานเนื่องจากว่าสหรัฐเป็นชาติที่มีสัดส่วนในการออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ของ IMF มากที่สุดรองจากกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกซึ่งจะเป็นผู้ชี้ชะตาว่าใครจะเป็นผู้นำคนใหม่ของ IMF ค่ะขนาดนี้นะคะนายจอห์นลิปสกี้รองผู้อำนวยการใหญ่ IMF รักษาหน้าที่แทนนายสตอลคานนะคะแต่นายลิปสกี้เคยประกาศว่าเขาจะลาออกเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งของเขาวันที่31สิงหาคมนี้ผู้บริหาร IMF จึงต้องคัดเลือกกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่อย่างแน่นอนการออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ IMF ไม่ใช่ระบบ One Man One Vote นะคะแต่ว่าสิทธิ์ในการออกเสียงนั้นจะลดหลั่นตามสัดส่วนการถือหุ้นในกองทุนการเงินโลกแห่งนี้โดยชาติยุโรปจะมีสัดส่วนการออกเสียงมากที่สุดก็คือร้อยละ 35.6 รอลงมาก็คือเอเชียแปซิฟิกมีสัดส่วนการออกเสียงร้อยละ 20.9 สหรัฐและแคนาดามีสัดส่วนการออกเสียงร้อยละ 19.4 ตะวันออกกลางและแอฟริกามีสัดส่วนการออกเสียงร้อยละ 13.3เอเชียมีบทบาทที่สำคัญที่สุดในการสนับสนุนให้ใครเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ของ IMF ค่ะจีนญี่ปุ่นอินเดียเกาหลีใต้และสิงคโปร์เป็นชาติที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างมากในองค์กรการเงินโลกแต่อุปสรรคสำคัญก็คือว่าชาติเอเชียไม่สามารถมีฉันทามติในการส่งผู้แทนเพียงคนเดียวเพื่อชิงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดดังนั้นจึงเกิดการแข่งขันชิงคะแนนกันเองสหรัฐและยุโรปนะคะก็มีแนวโน้มที่จะคัดค้านผู้แทนจากจีนให้องค์บริหารองค์การการเงินโลกนอกจากนี้นายจูหมินผู้แทนจีนกำลังจะได้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการของ IMF ในไม่ช้าและกรรมการส่วนใหญ่ก็เห็นว่านายจูหมินยังไม่มีประสบการณ์มากพอในการเป็นผู้นำอันดับหนึ่งขององค์กรการเงินโลกแห่งนี้นะคะค่ะอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งของผู้แทนจากชาติเอเชียนะคะก็คือกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMFจะเกษียณอายุในวัย70ปีซึ่งผู้แทนจากเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและอินเดียที่คร่ำวอดอยู่ในแวดวงการเงินโลกก็ล้วนแต่อายุใกล้จะ70ไปหมดแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งที่ผ่านมาองค์กรนานาชาติทั้งสหประชาชาติธนาคารโลกและ IMF ล้วนถูกกำหนดเกมโดยมหาอำนาจจากตะวันตกโดยมีธรรมเนียมว่าชาติยุโรปจะได้ครองตำแหน่งผู้บริหาร IMFส่วนสหรัฐจะยึดตำแหน่งผู้บริหารธนาคารโลกแต่นับจากนี้ไปประเทศทางด้านแถบเอเชียเนี่ยนะคะก็จะมีบทบาทสูงอย่างยิ่งในองค์การระหว่างประเทศ